เจ้าพระบิดาผู้รู้โมทนาขอพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับพระคุณความฮักสันติสุขที่พระองค์ประทานแก่ผู้รู้ทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระสนอยู่เป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และเป็นผู้นำพระพรทุกประการมาให้แก่ผู้สอบธรรมคือผู้ที่เสือทุกๆคนและในเวลานี้ผู้รู้เขามาอยู่จำเพาะพระพักของพระองค์อีกมือนึงเพื่อขาไปนมัสการพระองค์ฟังพระคำของพระองค์ภาวนาที่ท่านห่วงกันขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนให้ทุกสิ่งที่ผู้ลูกเฮ็ดได้รับการทรงนำพามาจากพระองค์เจ้าอย่างแท้จริงภาวนาที่ท่านมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องอีกเทื่อนึงมื้อนี้วัดบ่ฮัดแล้วเนาะไว้ขนาดมื้อนี้เฮาจะเข้าสู่ต้นที่คิดของเรื่องความเสื่อเนาะเฮาจะเบิ่งเรื่องว่าก้าวออกไปด้วยความเสื่อมื้อนี้จากพระธรรมที่เขาจะอ่านด้วยกันในพระธรรมมาระโกบท11ข้อ24ถ้าพี่น้องเห็นพี่น้องก็เปิดและติดตามหรืออ่านไปนำกันเนาะอาจารย์จะขออ่านด้วยเหตุนั้นเขาบอกเจ้าทั้งหลายว่าสิ่งใดที่พวกเจ้าภาวนาที่ทานขอนั้นจงเสื่อว่าได้หับแล้วและคงจะเป็นแก่เจ้าทั้งหลายเขารวมใจกันภาวนาที่ทานพี่น้องโมทนาขอพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสเวลาพระเจ้าประทานให้บัดนี้พวกขน้อยต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ได้เข้าใจนำพระทัยของพระเจ้าขอรับเอาวิญญาณแห่งสติปัญญาและการความรู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับนำพระทัยของพระองค์ด้วยโดยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทรงนำพาเปิดตาใจพวกขน้อยสว่างขึ้นด้วยมอบโอกาสนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องมื้อนี้เขาจะเบิ่งว่าในพระธรรมนี้มันยังก็ตามเมื่อเฮาก้าวออกไปและเมื่อเฮาหลับขอพระคำของพระเจ้าหรือพระสัญญาเฮาต้องพระคำให้เฮาเชื่อว่าเป็นไปแล้วเนาะเกิดขึ้นแล้วเฮาได้หลับแล้วอันนั้นสำคัญขอพระคัมภีร์รักเฮาที่เฮาศึกษานำกันทุกมื้อนั่นผ่านมาน่ะเนาะก็เว้าขึ้นอีกอยู่ในมาระโกบท11ข้อ22นั่นจงมีความเสื่อในพระเจ้าหรือเว้าให้มันง่ายไปกว่านั้นก็คือจงมีความเสื่อในความเสื่อของพระเจ้าความเสื่อของพระเจ้านั้นคำสัญญาพระคำทุกตอนในพระคัมภีร์นั้นซึ่งพระวิญญาณบันดลบันดาลใจให้คนเขียนขึ้นนั้นเป็นความเสื่อของพระเจ้าถ้าเฮาเสื่อในเรื่องนั้นเฮาเห็นดีเห็นพร้อมกับเรื่องนั้นก็หมายความว่าเฮาเสื่อในพระเจ้าเนาะพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์กล่าวไว้ว่าพี่น้องพวกเขาดำเนินชีวิตตามคมเสือโบแมนตามตาหินเมื่อมาเป็นลูกของพระเจ้าเลยสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้เขาจำเสมอว่าถ้าเขาดำเนินชีวิตตามตาหินนั้นเขาโบจำเป็นจะเสือเขาก็คือคนทั่วๆไปในโลกที่ใส่หนึ่งคมหู้นะคมหู้อันที่สองใส่เหตุผลอันที่สามใส่ประสบการณ์เนาะแล้วก็ใส่เวลานั้นก็ใส่สัมผัสทั้งหาหรืออินทรีย์ทั้งหาของเฮานั่นแหละ
ดำเนินชีวิตแต่บ่แม่นเท่านั้นเฮาก็ดำเนินจังซั่นพี่น้องคือกันเฮาต้องการความรู้เฮาต้องการประสบการณ์เฮาต้องการเหตุผลแต่ในขณะเดียวกันทุกสิ่งนั้นต้องย่อมอยู่ใต้พระคำของพระเจ้าเนาะใต้พระสัญญาของพระเจ้าอยู่ใต้สิ่งที่พระเจ้าได้วางไว้บันทึกไว้ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์อันนั้นแมนเฮาเชื่อในสิ่งที่ตาบ่เห็นแต่เป็นจริงแต่มีจริงเนาะบ่แม่นความเชื่อของมวยเด้อตัวนี้เฮาอิงใส่สิ่งที่มีจริงในพระเจ้าในโลกมนุษย์บ่เห็นแล้วพระเจ้าให้เฮาเชื่อในสิ่งที่เฮาบ่เห็นน่ะอยู่ในพระเจ้านั้นเป็นจริงมีความเชื่อในความเชื่อของพระเจ้านั้นหมายความว่าเชื่อตามพระสัญญาเชื่อตามพระคำที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นั่นพี่น้องเว้าขึ้นอีกวันนึงเนาะเฮาสิมาเบิ่งตัวอย่างบุคคลในพระคัมภีร์ทั้งพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่เอาจากบางคนที่สุดดอกบ่แม่นเอามึดได้มันมีหลายเอาบางคนเนาะที่ก้าวออกไปด้วยความเชื่อเป็นหยังจังว่าเพิ่นก้าวออกไปด้วยความเชื่อเฮาสิมาเบิ่งอับราฮัมชีวิตของอับราฮัมอับราฮัมนี่มีความเชื่อแบบนี้พังพี่ว่าเพราะอับราฮัมมีความเชื่อแบบนี้ในฮีบรูบทที่11ข้อ8เนาะอาจารย์อ่านให้ฟังเพราะอับราฮัมมีความเชื่อแบบนี้เมื่อพระเจ้าทรงเอิ้นเพิ่นให้ออกเดินทางไปยังดินแดนที่พระองค์ทรงสัญญาไว้จะมอบให้เพิ่นเพิ่นได้เชื่อฟังและออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนไปโดยบ่ฮู้เลยว่าตนจะไปไสฟังครับหมายความว่าหยังเมื่อพระเจ้าเอิ้นอับราฮัมนี่พระเจ้าบ่ได้บอกว่าค่อยสิให้เจ้าไปอยู่ในดินแดนนั้นไปอยู่ในประเทศนั้นไปอยู่ในบ่อนั้นบ่ได้เว้าแนวนี้พี่น้องบ่ได้บอกเลยมีแต่ว่าให้เจ้าออกจากญาติพี่น้องบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้าให้ออกเดินทางไปในบ่อนที่เฮาจะมอบให้เจ้าพี่น้องว่าเป็นตะไปอยู่บ่อับราฮัม75ปีแหละเมีย65ปีลูกก็บ่มีมีคนใส่ไปนำสัตว์สาวสิ่งบักหลายๆเนาะพี่น้องเมื่ออับราฮัมไปก็เว้าทวนขึ้นซื่อๆมีหลานชายขอไปนำพี่น้องครอบครัวหลานชายไอ้หลานชายนี่คิดว่าคือสิลุงเฮานี่ต้องมีของดีแหละติดตามไปบึงบัดไปฮอดครึ่งทางแล้วโอ้ยไอ้หลานชายบ่ไหวไปแบบนี้ขอแยกเพิ่นไปเห็นดินแดนบ่อนใดพี่น้องจื่อได้เนาะเรื่องนี้เวลาขอแยกเลยอับราฮัมว่าเอาจังซี่ดีแหละเพื่อบ่ให้คนเจ้ากับคนข่อยผิดกันเอาสัตว์ไปญาติหญ้ากันจังซี่บ่เฮ็ดเฮาเป็นลุงกับหลานให้เจ้าเลือกเอาเจ้าแนมบึงโลดแนมไปสุดสายตาเจ้าเลือกคันเจ้าไปทางใต้เฮาสิไปทางเหนือเจ้าไปทางตะวันออกเฮาสิไปตะวันตกเจ้าเลือกก่อนเอาโลดบ่ได้ดีๆให้เจ้าเอาข่อยสิแยกจะเจ้าเนาะในที่สุดสองคนก็แยกกันโลดก็เป็นผู้เลือกก่อนเลือกเอาบนดีๆเลยเพิ่นก็ซัดเขาไปเมืองโซโดมเลยบนเมืองเจริญเพิ่นไปเห็นเพิ่นก็เขาไปเลยเนาะอับราฮัมนี่ไปอยู่ในป่าแต่บัดสำท้ายไพ่ดับศูนย์เลยโลดดับศูนย์เนาะอับราฮัมเป็นประเทศหนึ่งเขาสิเห็นเพิ่นบ่ฮู้จะไปไสเพิ่นออกไปโดยคุ้มเสืออันนี้มันคุ้มเสืออันนี้มันคุ้มเสือเพิ่นก้าวออกไปดูคุ้มเสือแหละแบบนี้แหละก้าวออกไปดูคุ้มเสือบ่ต้องถามเหตุผลบ่ถามว่าออกไปแล้วสิได้หยังออกแล้วไปอยู่บนใดสิมีหยังในบ่อนอยู่เนาะบ่ถามเลยบ่ถามเลยเฮาซุมื้อนี้เฮายังถามบ่อนน้อยๆสิเฮาก็ถามแซ่ไปอยู่บ่นี่มันมีหยังในบ่อนหั่นค่อยสิกินหยังเข้าไปอยู่หั่นค่อยเสพหยังได้บ่อนนั้นบ่ได้อับราฮัมนี่ออกไปดูคมเสือว่าพระเจ้าเอิ้นแล้วไปเลยพระเจ้าว่าเฮาจะอวยพรเจ้าเฮาจะให้เจ้าเป็นสุนสัตว์ใหญ่เฮาจะให้เจ้ามีเสือสายขนาดที่เมียเป็นมัน65ปีพี่น้องมึดเลือดมึดย่างเลย65ปีนั้นกับพิตะเสืออยู่บ่นี่สิให้มีเสือสายโอ้มันบ่เป็นตะเสือเด้แต่ว่าอับราฮัมเสือไปออกไปพี่น้องคําว่าเว้าจักปีเพิ่นยังได้ลูก100ปีจาก75เป็น100ปี25ปีพี่น้องรอทาลูกบ่แม่นธรรมดาบ่แม่นธรรมดาความเชื่อของอับราฮัมไปอย่างบ่ฮู้ว่าตน
พระคัมภีร์บอกคักคักโดยโบหู้เลยว่าต้นจะไปใส่พี่น้องคันเฮาต้องตัดสินใจบางอย่างข้าพเจ้าอื่นเฮาบ่ต้องถามข้าพเจ้าบ่พระเจ้าอื่นเลยไปด้วยคุ้มเสือนะพอพระเจ้าจะนำพาเฮาเองพระเจ้าว่าเนาะพระเจ้าจะนำพาเฮาเองอันนี้มันก้าวออกด้วยคุ้มเสือขณะที่เฮาบ่ฮู้จักบ่มีเหตุผลเฮาบ่จักเหตุผลเฮาก็ไปเพราะพระเจ้าเฮาได้ยินเสียงพระเจ้าเนาะพออับราฮัมมีคุ้มเสือแบบนี้เพิ่นว่าในฮีบรูบทที่11ข้อ17พออับราฮัมมีคุ้มเสือแบบนี้เมื่อเพิ่นถูกทดลองบัดเพิ่นได้ลูกเลยเด้25ปีต่อมา30กว่าปีต่อมาลูกเพิ่นก็ใหญ่แล้วสอนเบาน้อยแล้วเนาะกำลังปิตาหัดบอกเพิ่นพระเจ้าบอกลองใจเพิ่นให้เอาลูกชายหั่นผู้เดียวหั่นเอาไปถวายบูชาให้พระเจ้าว้าเฮานี่ก็สิทํากับเมียเฮ็ดเอาได้นี่พระเจ้าเฮ็ดเอานี่เนาะอับราฮัมบ่ถามเมียจักคําเลยตื่นแต่เช้ามาเมียเราก็เสือฟังแท้ๆเลยบ่ถามผัวเลยเอาลูกชายเอาลัวเอาฟืนใส่เอาตัวล่อเอาฟืนมัดใส่ก็เอาลูกไปเอามีดไปเอาหยังไปลูกก็ถามว่าเครื่องบูชาเด้เฮาสิไปบูชาพระเจ้าถวายบูชานะอยู่ไสตัวแก่ตัวยังคือบ่เอาไปเนาะลูกชายก็ถามอับราฮัมพระเจ้าจะจัดหาให้บ่ต้องเอาไปเพิ่นพร้อมที่จะถวายลูกชายให้พระเจ้าลูกชายคนเดียวของเพิ่นเพิ่นบ่เข้าใจดอกมีแต่เพิ่นเชื่อว่าพระเจ้าเฮ็ดหยังก็ต้องเพิ่นเชื่อแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าเห็นดีหมดเพิ่นเชื่อเท่านี้ทั้งที่มันเป็นของหายเพิ่นก็ว่าดีเพิ่นบ่ฮู้จักเพิ่นบ่เข้าใจอย่างนึงเพิ่นก็อาจจะคิดในใจว่าพระเจ้าก็สิเอาคืนได้หรือว่าพระเจ้าสิให้หลายกว่านี้หรืออีหยังก็บ่จักแหละเพิ่นก็บ่ได้เว้าออกมาเนาะแต่สิ่งนึงแน่ๆอับราฮัมบ่เคยตําหนิพระเจ้าเลยถือว่าพระเจ้าดีทุกสิ่งที่พระเจ้าเห็นดีทุกสิ่งที่พระเจ้าตัดสินใจแม้แต่ในสายตาเขาว่ามันบ่ดีคือเอาลูกเขาไปฆ่านี่มันสิดีเลยแต่อับราฮัมว่าดีเนาะในที่สุดพี่น้องเห็นบ่ลูกเพิ่นก็บ่ถูกฆ่าพระเจ้าบ่ได้ฆ่าพระเจ้าบ่เป็นแผนการลองใจอับราฮัมซื่อจังฮู้จักว่าโอ้อับราฮัมเอ้ยเฮาฮู้จักว่าเจ้านี่ฮักเฮาอีหลีเชื่อฟังอีหลีพระเจ้าว่าแม้แต่ลูกชายลูกโทนของเจ้าผู้เดียวเจ้ายังบ่หวงไว้เลยพระเจ้าโอ้พระเจ้าจึงเอิ้นอับราฮัมว่าเป็นพ่อแห่งคมเสือพ่อแห่งคมเสือเป็นมีแหละคมเสือในพระเจ้าพี่น้องเฮากระทําในขณะที่เฮาบ่เข้าใจเหตุผลเฮากระทําด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าดีพระเจ้าฮักเฮาอับราฮัมคิดจังซี่แล้วเพิ่นก็เฮ็ดได้หมดทุกอย่างเฮาสิเบิ่งถ้าเฮาศึกษาเรื่องอับราฮัมเฮาเห็นว่าในที่สุดพระเจ้าตอบเพิ่นหมดทุกอย่างที่พระเจ้าสัญญาเพิ่นได้รับทุกสิ่งตามพันธสัญญาเพิ่นได้ลูกแม่นบ่ได้ดินแดนเป็นของตนเองแม่นบ่ได้เกิดชนชาติหนึ่งชนชาติที่สำคัญอยู่ในใจกลางโลกเพื่อเอาพระเยซูคริสต์เจ้ามาเกิดเนาะเสื้อสายของเพิ่นเป็นต้นตระกูลของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้เป็นพระพรสำหรับชาวโลกพระเจ้ามาเกิดนำเสื้อสายเพิ่นพี่น้องแม่นผู้ใดในโลกนี่สิได้รับแนวนี้ได้รับพระพรจังซี่เนาะและผู้ที่มาเกิดก็คือพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นและก็เป็นพระพรสำหรับคนทั้งโลกเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าอยู่ก่อนแล้วพระเจ้าอยู่ก่อนแล้วพี่น้องพระเจ้าอยู่ก่อนแล้วมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ใดลงมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในโลกเพื่อมากอบกู้มนุษย์ทั้งหลายและพระเจ้าได้ประทานลูกชายผู้หนึ่งอีสากเนาะให้เพิ่นเมื่อมีอายุ100ปีเลยพี่น้องสิ่งได้พระเจ้าสัญญาเกิดขึ้นหมดให้เพิ่นได้หมดและเพิ่นทั้งด้านวัตถุสิ่งของเพิ่นหังมีด้วยวัตถุสิ่งของเงินคำสัตว์สาวาสิ่งคนใส่คนซอยป้าที่โทในเวลานั้นเพิ่นเป็นเศรษฐีอันดับโลกเลยพี่น้องอับราฮัมพระเจ้าอวยพรเพิ่นมีอายุยืนยาวอีกได้พี่น้องเนาะโบแมนมาลองจองจอยอยู่พระเจ้าเอื้อนเพิ่น75ปีพระเจ้าตื้มให้100ปีเป็น175ปีอายุเพิ่น175ปีพี่น้องอายุเพิ่นบ้าที่ถูก
พิ่นได้ทุกสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเพราะเมื่อเพื่อเพิ่นก้าวไปดูความเสื่อมก็ได้พระเจ้าทรงสัตย์สื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเสมอพระพี่ตัวอย่างที่สองเปโตรของบทท่านเอิญเพิ่นเป็นอคาโศกเถื่อเพิ่นบทท่านเป็นเนาะเปโตรจับปลาแบบปฏิหารปฏิหารแบบใดอยู่ในลูกาบุญหาข้อหาข้อเจ็ดนะพี่น้องอยากไปอ่านรายละเอียดก็ไปอ่านเป็นตื่นเต้นเลยพี่น้องแต่เศร้าแต่เศร้าปีตู้นี่นักหาปลาบริษัทหาปลาหัวหน้าบริษัทหาปลาหาปลาอยู่ทะเลคาลิลีทุกมือเพิ่นก็มีปลาเลยไปขายแต่มื้อนั้นมืดคืนสอดแจ้งทั้งไอ้ทั้งน้องทั้งพี่น้องมานำกันบ่ได้จักคนบริปาจักโตฮอดมือเศร้าโคโลเพิ่นเฮ็ดหยังพี่น้องพอดีพระเยซูเดินมาเนาะเดินมาพอพระเยซูคือเจ้าสิมาอื่นพวกนี้ไปรับใส่พงพระเยซูคือเจ้าเดินมาแล้วก็ขอยืมเพื่อปิโตแล้วก็เทศนาสั่งสอนหลังจากนั้นพระเยซูก็เห็นว่าเขาเจ้าบริปาจักตู้เข้าไปเอาจังซี่พวกเจ้าเอาเหื้อออกไปไปเลยไปย้อนมองลงบ่แม่นไปกวดเด้พี่น้องไผเคยไปประเทศอิสราเอลเนาะไผเคยไปแม่น้ําคาลิลีสิเห็นว่าน้ําคาลิลีน่ะบ่แม่นขึ้นน้ําคลองเฮาเด้คุ่นๆอันนั้นบ่มีเว้ยใสจริงลิงเลยมีแต่มักขีนน้ํามักขีนในป่ามันบ่หลายเนาะมันบ่คุ่นเด้ขนาดเฮาย่างลงไปนี่ท่วมข้ออาจารย์นี่เม็ด50เลยยังเหลียวเห็นตีนอยู่เหลียวเห็นตีนตัวเองอยู่เห็นมักขีนอยู่นั่นมันเนาะใสลิแล้วครับไปกวดมองกลางเว้นเป็นยังเขากระโบตะกี้บ่เข้าใจว่าเป็นยังเขาต้องกลางคืนเขาไปกวดมองทั้งที่แบบกวดบ่เห็นหุ่มเนาะก็เพื่อให้ตามมืดป่านั่นน่ะมันออกมากลางคืนมันบ่ออกกลางเว้นในป่ามันยากมันเห็นยังเลยมันยากมันน้ำใสดิไปกวดกลางเว้นเนี่ยโอ้ยปลาตัวหนึ่งก็บ่ได้แล้วอันนี้กวดกลางคืนมืดคืนฟังพี่ป่ะสอดแจ้งบ่ได้จักตัวขนาดกลางคืนพระเยซูคริสต์เจ้าบอกกลางเว้นบัดฮอดกลางเว้นมาพระเยซูว่าเอาเหือออกไปย้อนมองลงโอ้ยเปโตรนี่เสียวสั้นหาปลาเนาะพระเยซูบ่เคยหาปลาจักเทื่อคอมเมนต์เฮานี่ท่านเคยหาปลาวะสิถามจังซี่เด้จังมาบอกเฮาเนาะสิถามขึ้นจังซั่นแหละอันนี้ไปโตบุถามจากความแล้วขัดสิสลังสลีโอ้แล้ววะท่านเอ้ยแล้ววะบอกว่าพระเยซูคือเจ้าพวกเขาหน่อยนี่กวดมืดคืนเลยได้หรอแล้วอยากบอกว่ากวดม่องต้องกวดกลางคืนเลยบริปาจากโตขยืนอยู่ในกลางเว้นแล้วก็สิในขึ้นในใจหรอแต่เราบอกว่าไปโตเราบอกว่าเราอดได้แล้วว่าท่านเอ้ยพวกเขาหน่อยกวดมันขึ้นแต่บ่ได้ปลาจักตูแต่เราแต่หลุดเพราะคำของท่านท่านบอกเขาหน่อยจะเอาเหือออกไปเลยย้อนมองลงบนไปกวดเลยย้อนมองลงตอนนี้ตามคำของท่านเอาเหือออกไปพี่น้องปิตูย้อนมองลงย้อนมองลงสิสิได้พี่น้องป้าแลนเขาหายกลัวยังเต็มมองจนมองสีขาดเหือลำเดียวเอาบ่ไว้เอิ้นเหือลำอื่นมาเอาซอยกันเอาเลยปลานี่เต็มกังเว้นเนาะแล้วก้าวออกด้วยความเสือแล้วก็เห็นการปฏิหารเกิดขึ้นจับปลาแบบปฏิหารแหละเอาสิเนาะย้อนคำของฐานคำของนายพวกคุณจับปลาได้2เต็ม2ลำเหือเต็ม2ลำเหือพี่น้องจักหน่อยจักใหญ่แล้วเหืออาจารย์ก็บ่เห็นเดี๋ยวก็สิใหญ่ตื่นหมดแล้ว2ลำเหือก็สิโอ้หลายเด้ป่าสรุปบัดนี้ทั้ง2ตัวอย่างที่เฮาได้ฟังบัดนี้ก้าวออกไปดูคมเสือนี่เพิ่นก้าวออกไปดูคมเสือทั้ง2คนคมเสือของพวกเพิ่นเป็นคมเสือในถ้อยคำของพระเจ้าเฮามาสรุปเลยพระเจ้าบอกอับราฮัมกับพระเจ้าเอิ้นได้ยินเสียงพระเจ้าปิโตกับพระเจ้าบอกเนาะซึ่งเพิ่นถือคำนั้นเหนือความเข้าใจเหนือเหตุผลทางกายภาพเหนือความหู้ของมนุษย์ความหู้ของปิโตนี่โอ้ยหลวงจับปลาเพิ่นยอมฟัง
เนาะเนื้อคมหูเนื้อประสบการณ์ของเพิ่นในเนื้อเหตุผลเพิ่นยอมอันนี้เป็นความเสื่อเก้าออกไปในความเสื่อนี่ไปว่าเฮาบ่เอาเหตุผลมาอ้างเฮาบ่เอาประสบการณ์มาอ้างเฮาบ่เอาคมหูมาเป็นบรรทัดฐานบ่เอาไปขัดแย้งเมื่อได้ยินเสียงพระเจ้าบอกว่านี่เฮาเหตุผลนี่ว่าเกิดบ่ได้เนาะสมมุติเฮาเป็นมะเร็งหลายคนมะเร็งตับเว้าโลดพี่น้องเฮาส่วนหลายคนยากไปยังไปบอกนั่นน่ะครับเป็นมะเร็งตับนี่จะต้องตายแล้วรู้สินี่ไปเว้าหยังเฮาเป็นคริสเตียนบ่ต้องเว้านั่นน่ะเฮาบอกโลดอีหยังก็ดีพระเจ้าเฮ็ดได้แน่มันเหนือเหตุผลเหนือคมหูบ่แม่นบ่ส่วนหลายพี่น้องฟังแม่หลายคนได้มักยังเว้าอยู่โอ้ยเป็นมะเร็งแบบนี้เสร็จไผก็บ่เหลือดอกพี่น้องเคยได้ยินบ่พี่น้องเฮามักเว้าซั่นโอ้ยเป็นแบบนี้อยู่บ่ได้ดอกเสร็จแหละไผก็เอาบ่ได้ดอกเนาะสำหรับพระเจ้าบ่ได้คำของพระเจ้านี่เฮาสิเบิ่งจักหน่อยว่าเป็นได้ไผเนาะผู้สอบทําจะก้าวออกไปดูคมเสืออย่างใดเสื้อในพันธสัญญาใหม่อันตมิตรนี่สำหรับพวกเฮานี่มันแจ้งๆมันมีอันเฮาฮู้แจ้งเลยพันธสัญญาใหม่มีคำสัญญาทุกอย่างที่พระเจ้าสัญญาเนี่ยพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าได้อวยพรเฮาแล้วพระเจ้าสัญญาว่าได้ปิ่นปัวเยียวยาเฮาแล้วพระเจ้าสัญญาว่าให้เฮาไสยชนะแล้วพระเจ้าสัญญาว่าให้เฮามีสันติสุขแล้วให้เฮามีความสุขสินดีแล้วเด้เฮ็ดหยังก็เจริญพระเจ้าสัญญาแล้วพี่น้องชัดเจนนี่เฮาสิฟังบ่เฮาสิฟังคำนี้บ่หรือเฮาสิฟังเหตุผลของเฮาโอ้มันโควิดขายบ่ได้ดอกเฮาย้อนโควิดนี่แหละขายบ่ได้พี่น้องเฮาเป็นลูกพระเจ้าเฮาบ่สนโควิดมันหยังข่อยขายได้เนี่ยคือบ่ประกาศนั่นนี่ขายได้ผู้อื่นขายบ่ได้ข่อยก็ต้องขายได้จื้อบ่อีซาเวลาแถบนั่นหั่นแห้งแล้งหมดอิสาตมิตรเราก็สิหนีคืออะไรหนีไปประเทศอียิปต์แต่พระเจ้ามาบอกเราว่าอย่าสุนีเจ้าอยู่นี่คอยชื่ออวยพรเจ้ามันเนื้อเหตุผลได้พี่น้องเนื้อกมหูและเนื้อประสบการณ์มันแห้งแล้งมันชื่อเกิดได้เดี๋ยวไหนพระเจ้าว่าคอยชื่ออวยพรเจ้าอิสากยังอิสากก้าวเดินออกเนื้อเหตุผลเฮ็ดอยู่หันปลูกขณะที่บ่มีฝนปลูกเห็ดคือมีฝนนี่พระเจ้าต้องให้เกิดมันยังเกิดยังพี่น้องถ่ายปีมาอิสาได้ร้อยเท่าตั้งแต่ปีธรรมดายังบ่เคยได้ร้อยเท่าปีนั้นได้ร้อยเท่าปีต่อมาได้ร้อยเท่าจนหังขึ้นกระบอกมันเนื้อเหตุผลนี่พี่น้องอันนี้เป็นความเสือเฮาก้าวออกไปความเสือของพระเจ้าในพระเจ้าเป็นนั้นนะเนาะเฮาฮู้ทุกสิ่งแหละพันธสัญญาของพระเจ้าศึกษาเรื่องนี้ให้ฮู้จักแล้วก็ไว้ใจในนั้นเสือในพระคัมภีร์พี่ศักดิ์สิทธิ์พระคัมภีร์ที่เป็นชีวิตนะเป็นชีวิตและฤทธิ์เดชพระคัมภีร์นะมีอำนาจมีฤทธิ์เดชเฮ็ดให้สิ่งที่บ่มีเกิดขึ้นได้ยูฮันบทที่6 63นะเนาะเป็นชีวิตและฤทธิ์เดชพระคัมภีร์ของพระเจ้ากล่าวในสิ่งที่บ่มีให้เกิดขึ้นได้แท้ๆบ่มีแหละป้าน้อยมีมาครั้งเดียวหน่วยที่2ในอาจารย์บ่จักได้อาจารย์ก็เก่ามีแต่เก่าก็พระเจ้าเลยบอกว่าหน่วยที่2ต้องเกิดขึ้นสั้นก็ให้หน่วยที่1ดีเป็นปกติเขาบอกเอาหน่วยที่2เกิดขึ้นพระเจ้าเฮ็ดได้นะอยู่ในสางพระเจ้าบ่ได้อึดมาข้างหลังก็ว่านี่นี่เด้เกิดบ่เกิดก็เป็นเรื่องของพระเจ้าบ่เป็นเรื่องของเฮาเนาะพระเจ้าว่าข้าเจ้าเก่าอยู่คุ้มเสือน่ะมีคุ้มเสือทอแกนเพชรกาดนี่เจ้าสั่งผู้เขานี่สั่งกกไม้เรานี่ให้มันลงไปอาจารย์ได้ไปอ่านปื้มผู้หนึ่งแปลกๆอาจารย์เพิ่นว่าสั่งกกมอนกกไม้ให้ลงไปในทะเลถ้ามีคมเสืออาจารย์มาคิดบ่นี่อันเงินเฮานี่นะพี่น้องใบเงินนี่เป็นใบเกียร์เนี่ยพี่น้องจักบ่นมาจากไสวัตถุที่เอามาเฮ็ดอันนี้มาจากต้นไม้มาจากต้นไม้เด้พี่น้องเขาเอาต้นไม้มาจากต้นไม้เฮาก็เลยคิดว่าเออพระเจ้าให้สั่งต้นไม้ลงฉะนั้นเมื่อเฮาอยากได้เงินเฮาก็สั่งให้มันขึ้นมาหรือมันลงไปเฮามีสิทธิ์เฮ็ดแหละ
เนาะสมมุติเฮาเป็นหนีเป็นซีนเฮาสั่งต้นไม้มันดีหนีซีนน่ะใบไม้น่ะอาจารย์อ่านผิดทั่วทั่วอาจารย์ได้เขียนเฮาเราคิดได้เนาะใดเนาะเอามีปัญหาหยังก็ตามพี่น้องให้เฮาปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าแนมเบิ่งสิ่งใดแนมเบิ่งสิ่งที่พระองค์เฮ็ดสําเร็จแล้วแนมเบิ่งพระคําของพระเจ้าแหละแนมเบิ่งพระสัญญาของพระเจ้าอันนั้นสําคัญพี่น้องก่อนสิ่งอื่นเดี๋ยวสิไปแนมเบิ่งแนวอื่นอันนั้นแม่นเฮาก้าวออกโดยข่มเสือต้องเห็นเอานี่ต้องแนมเบิ่งที่พระเจ้าก่อนแนมเบิ่งพระสัญญาของพระเจ้าก่อนเสร็จยังก็ตามว่าพระเจ้าคิดแนวใดพระเจ้าคิดแนวใดกับเรื่องนี้ที่เฮาจะเห็นถ้าเขามีด้านสุขภาพเขาบุดีสุขภาพครบจริงในพันธสัญญาแบบใหม่ว่าในใดสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบุตรใต้กฎกำหนดแม่นบอกแต่เขาเนื่องนั้นเด้ถ้าเจ็บป่วยพี่น้องเขาเจ็บป่วยเด้ก็กินยาวิเศษเข้าไปแหละยาวิเศษมันยังหนึ่งไปตัวบทสองของโซซีนั่นแหละอันนั้นยาวิเศษกินตัวนี้แหละพี่น้องวิธีกินเห็นยังมีสองคำที่ผลใส่หนึ่งก้าวออกและฮับในสิ่งที่กล่าวไปว่าเป็นจริงมาระโกบุสเวตของโซซีกล่าวออกไปภาษาอังกฤษว่า speaking 2 confessing 1กล่าวออกไป2ฮับสิ่งที่กล่าวไปว่าเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วอันนี้แม่นกล่าวออกโดยข่มเสือพี่น้องกล่าว1ไปโตบุ2ข้อ4บอกโลดที่แม่กันแค้นขาหน่อยดีแล้วดีเป็นปกติแหละเขาหน่อยเขายอมรับมันบ่จังเลยดีบุรีบุษณ์นะบ่ต้องเลี้ยวบุงันแต่มิตรบอกว่าดีทุกมือมากก็บอกว่าดีถ้าเป็นว่าด้านวัตถุเงินคำเนาะแน่นอนพี่น้องเขาว่าในเรื่องนี้พระเจ้าต้องการให้เขาเจริญดีในทุกสิ่งบ่แม่นบ่ข้าขายก็เจริญดีบ่ให้เป็นหนี้เป็นสินแม่นำพระทัยพระเจ้าเด้เนาะที่เขาไปเป็นหนี้เป็นสินแม่นเขาเห็นเอาเองถ้าเขาอยู่กับพระเจ้าแท้ๆเขาบ่เป็นรับรองบ่เป็นเดินกับพระเจ้าเขาบ่เดินกับพระเจ้าเขาสิเป็นหนี้เป็นสินพระเจ้าสิเลี้ยงเขาพี่น้องสามยูฮันข้อสองนะแม่นยังพระเจ้าอยากให้เขาเจริญดีในทุกสิ่งที่เขาเห็นเหมือนดังจิตใจของเขาเจริญดีอยู่นั่นเขาสิบอกว่าจิตใจเจริญดีแม่นจิตใจน้อยใดเนาะเจริญดีในทุกสิ่งขันจิตใจเขาเจริญดีได้พี่น้องจิตใจเขาจะเลื่อนดีเนาะพี่น้องหูจักบอกสิ่งหนึ่งที่เขาค้นประกาศเรื่อยๆคาราเทียบทสามข้อสิบสี่นะข้อสิบสามพระเจ้าได้เอาการสับแสงของเขาไปตอกติดถิดต้นไม้เลยเพื่อเขาจะได้รับพระพรของอับราฮัมก็บอกว่าพระพรอับราฮัมเป็นของเขาแล้วว้าวทุกมือเลยพี่น้องเขาได้รับพระพรของอับราฮัมแล้วเขาได้รับพระพรของอับราฮัมแล้วอายุยืนยาวอับราฮัมวัตถุสิ่งของเงินคำสัตว์สาวาสิงคาใส่ใส่ยิ่งเพื่อนสร้างบ้านสองมีหมดพระพรของอับราฮัมกล่าวอะไรพี่น้องเกียรติชื่อเสียงโอ้โหอับราฮัมพี่น้องจื้อบ่เพลงสรรเสริญบท35ข้อ7นั้นพระเจ้าพอใจพระเจ้าดีใจเมื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าเจริญบ่แม่นพระเจ้าเห็นผู้รับใช้ของพระเจ้าถูกเป็นหนี้เป็นสินแล้วพระเจ้าดีใจเด้พี่น้องบ่พระเจ้าดีใจเมื่อเฮาเจริญเมื่อเขามีอันยุนกินเขาบวชขาดบวชเคลื่อนบวชเป็นหนี้เป็นศีลพระเจ้าดีใจนี่เพลงสรรเสริญบุตรสิบห้าสามสิบห้าข้อเจ็ดพระเจ้าดีใจพอใจพระเจ้าอ่ะขันผู้รับใส่ของพระเจ้าไม่ใช่ผู้รับใส่พวกเขานี่แหละผู้ที่เชื่อทุกคนเป็นผู้รับใส่พี่น้องบุญแต่เขาผู้รับใส่เต็มเวลาอยู่ในส่วนร่วมเลยผู้อื่นที่เชื่อถือว่าเป็นผู้รับใส่พระเจ้าวัดพระเจ้าถือว่าเป็นผู้รับใส่พระเจ้าเนาะเมื่อผู้รับใช้แม้ก็บ่เมื่อผู้ที่เสื่อเจริญดีพระเจ้าก็พอใจว้าพระคำพระสัญญาน่ะต้องจื้อว่าเป็นเม็ดพันธุ์พี่น้องพระคัมภีร์ว่าในหนังสือมาระโกบท4ข้อ3เป็นเม็ดพันธุ์นะเม็ดพันธุ์นี่ต้องปลูกในดินดีเด้ดินดีน่ะเป็นหัวใจเฮาจิตใจเฮาที่เจริญนั่นแหละจิตใจเจริญเป็นจิตใจในใดจิตใจย่ำใดก็เอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางจื้อบ่4ข้อนะอาจารย์อยากให้พี่น้องจื้อ4ข้อแท้ๆที่เฮาอ่านกันนั่นจื้อได้แหละนุอีเนาะ4ข้อจื้อบ่4ข้อบ่ผมดู
เอ้าอุ้ยอันนั้นกระแมนแมนอัคคสุกุโลของพระเยซูคริสต์เจ้าเอา4ข้ออาจารย์เวิร์นเอาบุญรู้ยูฮันบทข้อ38เก่งแท้3ข้อ16และ2โครินธ์บท5ข้อ11ลูก2ข้อ16บท3ข้อ9แม่นหยังอันตวิทย์น่ะแรงมานั้น2แรงแล้วมันเกี่ยวกับหยังแรงที่มาว่าในใดล่ะแรงที่มาบท6น่ะเหตุตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจิตใจคนที่มีจิตใจที่เจริญนั่นนี่เขาเอาแรงที่มามีเรื่องยังเขาไปหาแรงซะก่อนแรงที่มาเหตุตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเหตุตามพระคำของพระเจ้าสองเขาต้องเหตุดูความหักสามเขามีเป้าหมายขักแน่คือสวยคนให้พ้นจากนรกอวิชชีพ้นจากการเป็นทาสของมารซาตานหรือผีปีศาจให้จิตใจจังสี่แหละเขาเหตุยังก็อยากอันที่4ความหวังของเจ้าคือให้คนได้ถิ่มใจเก่าใจใหม่มาถึงแผ่นดินของพระเจ้าเนาะอันมันคนที่มีจิตใจที่เจริญได้เขาเป็นนั่นเนาะเขาไปปลูกในดินจังซั่นเม็ดพันธุ์นั้นจะเกิด30เท่า60เท่า100เท่าพี่น้องเห็นป่ะเนาะเอาสุดท้ายถ้าเขามีปัญหาใหญ่ดังภูเขาบัดนี้มีหยังดังภูเขาหนี้สินโอ้บ่มีทางออกเลยหนี้สินนักเนาะมืออื่นเขาสิบอกเรื่องนี้โดยเฉพาะอาจารย์สิบอกเรื่องนี้โดยเฉพาะมืออื่นนี่คมเสือเกี่ยวกับหนี้สินกับซุนี่สิบอกมืออื่นใครอยากฟังฟังเอาว่าแต่เรื่องเงินแหละมืออื่นสิบอกแต่เรื่องเงินว่าเรื่องวัตถุมืออื่นนี่มือนี่บ่ว่าโหหลายสิบอกรวมรวมมีหนี้สินพี่น้องมีปัญหาจนตาแจเพื่อนบอกอันนั้นเป็นภูเขามาระโกบุษบิดขอเศร้าซ้ำวันใดๆสั่งภูเขาน่ะให้ลงไปในทะเลโดยบ่สงสัยในใจเนาะในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นมาระโกบท11ข้อ23มันจะลงไปสั่งไปแล้วอาจารย์ไปอ่านคัมภีร์พยานหลายคนเนาะนอกจากชีวิตอาจารย์เองมันน้อยคือว่ามันน้อยแต่มันใหญ่ดอกแต่มันเข้าใจยากแต่ว่าหลายคนเข้าใจง่ายๆมีผู้นึงเป็นหนี้สินท่วมหัวแล้วเพิ่นใส่หมดซาดนี่ก็บ่หมดมือคนหนึ่งเพิ่นได้มอบให้พระเจ้าเพิ่นมาสั่งเพิ่นว่านี่ภูเขาเขาหน่อยสั่งภูเขาหน่อยนี่ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าให้ลงไปในทะเลทั้งหมดเลยหนี้สินเขาเขาหน่อยถึกใจแล้วทั้งหมดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า6เดือนต่อมาหนี้สินเพิ่นใจหมดเพิ่นบ่ได้บอกว่าใจในอะไรบ่ฮู้แต่ว่าเพิ่นหมดหนี้สินเพิ่นว้าอัศจรรย์หลายเนาะพี่น้องบ่เฮียนหยังสําหรับเฮาพระคัมภีร์ว่าด้วยเหตุนั้นเขาบอกเจ้าทั้งหลายว่าสิ่งใดที่พวกเจ้าพระหน้าที่ท่านจงเสื่อมได้รับแล้วเขาประกาศเนาะเขาเก่าไปแล้วเขาก็ยอมรับสิ่งที่เก่าไปนะว่าแมนพระคำของพระเจ้าแมนพระคำที่ให้ชีวิตมีอำนาจมีฤทธิ์เดชให้สิ่งที่บ่มีเกิดขึ้นได้เนาะเขาเก่าไปเขาเสื่อจังสั้นว่าเขาได้รับจังสั้นเนาะอันที่สองให้ดูมันในการปลูกเม็ดพันธุ์อยู่เสมอในภาสัญญาของพระเจ้าดูมันปลูกในจิตใจของเขาเอาเขามาจิตใจที่เจริญแล้วเขาจะเก็บเกี่ยวผลตามเวลาสมควรจากเม็ดพันธุ์ที่เขาหว่านเสมอเนาะอันนี้เป็นบทเรียนสำหรับพวกเขาในวันนี้พี่น้องเอาก้าวออกไปดูคมเสือเขาอยากเห็นคมเสือน่ะเกิดขึ้นอยากเห็นสิ่งที่เขาก้าวน่ะเกิดขึ้นอยากเห็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเกิดขึ้นต้องก้าวออกไปครับเอาดูคมเสือเนาะขอให้พระพรของพระเจ้าแสดงในชีวิตของทุกคนที่ได้รับฟังพระคำของพระเจ้าเขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานในเวลานี้พระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายโมทนาขอพระเดชพระคุณพระองค์ที่เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์สำหรับพวกเขาหน่อยในวันนี้เกี่ยวกับคมเสือเป็นขั้นตอนที่สิบที่พวกเขาหน่อยตื่นเต้นเมื่อได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ขอให้พระคำนี้เป็นพระพรในชีวิตของพี่น้องทุกคนสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าหลายขึ้นหลายขึ้นจึงโมทนาขอบพระเดชคุณพระองค์สำหรับพระพรนั้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนตัวมือใดเนาะพี่น้องอีกทีนึงก่อนจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมกันวันนี้อาจารย์ก็อยากเชิญชวนพี่น้องผ
ู้ที่เสื้อที่ฟังอยู่ไสกะยาฟังอยู่ทั้งบ้านก็แล้วแต่เนาะที่ฟังอยู่อยากได้มีโอกาสภาวนาที่ท่านบ่มั่นใจว่าจะก้าวออกไปดูคุ้มเสื้ออย่างไรเพื่อจะเห็นการปฏิหารชีวิตปฏิหารเกิดขึ้นพี่น้องก็ได้ยินแล้วพี่น้องกลับไปฟังอีกเด้อหรือว่าเวลานี้ถ้าเฮาบ่มีคุ้มเสื้อแบบนั้นก็ภาวนาที่ท่านให้พระเจ้าได้สำแดงสวยเฮาที่จะมีคุ้มเสื้อแบบนั้นให้นักแน่นให้เข้าใจนำพระไทยได้รับการเปิดเผยเนาะคมหูแจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับเรื่องของพระองค์เฮาก็ภาวนาที่ท่านรวมกันอาจารย์จะพาภาวนาที่ท่านเวลานี้แต่สำหรับผู้ที่บ่แม่นคนคริสเตียนที่อยากเห็นชีวิตปฏิหารเกิดขึ้นในสิ่งที่ท่านหวังไว้นั้นผู้เดียวที่จะเฮ็ดให้เกิดขึ้นท่านสิไปเว้าความของท่านนั้นเว้าความของมนุษย์บอกนั้นมันก็บ่เกิดดอกพี่น้องแต่เว้าความของพระเจ้านี่มันจะเกิดได้พระคำของพระเจ้าพระสัญญาท่านจะเว้าความของพระเจ้าได้ท่านต้องเป็นผู้จักพระเจ้าเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าเป็นไพฑูรย์ของพระเจ้านอกจากเป็นคนสอบธรรมเห็นได้แน่นอนแหละต้องจัดการกับบาปกรรมที่อยู่ในชีวิตเฮาอยากจัดการกับบาปกรรมเฮาก็มีแต่รับเอาเนาะรับเอาการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อไถ่บาปกรรมให้แก่เฮาและพระองค์ก็ประทานความสอบธรรมให้เฮาเวลานั้นเฮาจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าเฮาจะเข้าสู่พันธสัญญาของพระเจ้าเข้าสู่พันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าประทานให้แก่เฮาและเวลานั้นเขาจะมีปากเขานี่จะคิดได้ภาษาตลาดภาษาโลกเนาะเพื่อให้ท่านเข้าใจจะคิดจะยำปากออกแล้วมันเป็นเนาะเพราะว่าเขาบริปากเพราะเขาแต่ปากพระคำของพระเจ้าถ้าท่านอยากเป็นคนเดียวนี้เนาะก็เป็นคนสอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าเท่านั้นตอนรับเอาแผ่นการไทยของพระเจ้าตอนรับเอาเหตุแบบไหนก็ภาวนาอธิษฐานรับเอาเลยพี่น้องซึ่งอาจารย์จะพาภาวนาอธิษฐานจนคำว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วความหมายเนาะให้ท่านกล่าวนี่ให้ท่านกล่าวน้ำหลังภาวนาอธิษฐานรับตาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดกะยาท่านได้กะยาที่อยากภาวนาบ่บังคับผู้ใดให้เฮ็ดแต่ผู้ใดอยากเฮ็ดเพื่อได้เห็นการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตน่ะเห็นการปฏิหารเกิดขึ้นชีวิตปฏิหารเกิดขึ้นในชีวิตก็มีแต่วิธีเดียวแหละให้เฮามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนาะอยากมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เฮาต้องเป็นผู้สอบธรรมดังนั้นซื่นผู้ใดอยากกล่าวน้ำกับกล่าวผู้ใดบ่อยากกล่าวก็บ่เป็นหยังเนาะข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าน้อยยอมรับว่าโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจของบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแช่งตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ข้าน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ2000กับ21ปีเพื่อนำเอาการไถ่บาปกรรมไถ่การสาปแช่งไถ่พวกขน้อยออกจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์คือความตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนมาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและขอรับเอาฤทธิ์เดชแห่งการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นของขน้อยในการดำเนินชีวิตใหม่นั้นขน้อยขอบใจที่พระองค์ได้กระทำเพื่อขน้อยแล้วขน้อยได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมแล้วทุกสิ่งที่ขน้อยจะกล่าวหรือก้าวออกไปดูคมเสือการปฏิหารก็ต้องเกิดขึ้นตามนั้นดังนั้นขน้อยจึงขอขอบใจและขอขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของขน้อยแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าบรรดาท่านบรรดาพี่น้องได้อธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี่ท่านก็เป็นผู้สอบธรรมท่านมีสิทธิ์เข้าไปถึงพระคำศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเขามีสิทธิ์เข้าไปถึงพระพรของพระเจ้ามีสิทธิ์เข้าไปถึงฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้ามีสิทธิ์เข้าไปถึงพระสัญญาของพระเจ้าเพื่อท่านจะพบกับชีวิตปฏิหารด้วยการทีพวกท่านก้าวออกโดยคมเสือในสิ่งเหล่านั้นเนาะต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมกันสำหรับประเทศศาสตร์ของพวกเขาสำหรับสิ่งต่างๆต่อสู้กับโรคโควิดที่กำลังคุกคามประเทศเขาเวลานี้ที่นำเขามา
จากประเทศเพื่อนบ้านที่จากแห่งงานที่ไปเฮ็ดงานอยู่พุ่นปรากฏว่าไผมากก็โดนเอาโดนเอาเนาะหายแท้ๆเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเฮาเชื่อว่าประเทศเฮาจะผ่านพ้นไปเฮาภาวนาอธิษฐานเพื่อแล้วภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องดีใจเด้อนำทางพี่น้องหลวงพระบางที่ในเวลานี้กับทางภายในเพิ่นก็ได้ลงไปเผยแผ่ธรรมนูญอยู่ในเมืองต่างๆเนาะอันนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าและให้พระพรของพระเจ้าสำแดงในชีวิตบรรดาท่านผู้นำอยู่ในแข้งนั้นและบรรดาพี่น้องเฮาคณะนำในศูนย์กิจการประเสริฐประจำแข้งด้วยเนาะมีหยังก็ตามมื้อนี้เฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพวกพี่น้องอยู่ในศูนย์กิจการประเสริฐประจำแข้งอยู่ใน17 18แข้งนั่นแหละที่กำลังฟังอยู่ก็ให้ภาวนาอธิษฐานรวมกันในเวลานี้และต่อไปเนาะเฮาสิเข้าและเว้านำกันเป็นเสียงเดียวกันอาจารย์จะพาเว้าก่อนแหละพี่น้องเว้ามีเสียงหยังโทรทัศน์มีหยังพี่น้องปิดซะก่อนในเวลานี้เป็นเวลาสำคัญเวลานี้ใส่เวลานี้กับพระเจ้าเนาะอย่าสุมเมินเสยได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญได้หลายคนบ่ถือสำคัญเนาะถ้าพี่น้องถือเบาพระเจ้าก็จะถือเบาในชีวิตของพี่น้องเหมือนกันเพราะว่าทุกสิ่งในคำภาวนาอธิษฐานมันเป็นจริงมันต้องเกิดเป็นจริงเนาะและก็เวลาสุดท้ายเขาจะขอให้ศาสนาจารย์เสียงดาวอธิษฐานเผื่อพวกเขาเนาะเขาสรวมใจกันเชิญพี่น้องคาเดองพระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกเขาน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าจะต้องคุเข่าลงทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้มีเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกเขาน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพร้อมกันประกาศว่ามารซาตานและผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้อีกมันบ่แมนเป็นเจ้าโลกอีกต่อไปพวกเขาน้อยพร้อมกันสังมัดสังผูกวิญญาณสัวเหล่านี้ทั้งหมดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและประกาศว่าสิ่งสัวหายที่มันนำเข้ามาในโลกนี้จะต้องถึกลึบล่างเป็นต้นโรคระบาดโควิด-19ที่มันเอานำเข้ามาในโลกนี้เป็นต้นในประเทศของพวกเขาน้อยพวกเขาน้อยสั่งยุติกิจการของพวกมันพวกเขาน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไปมารซาตานและผีปีศาจให้หมดไปจากประเทศของพวกเขาน้อยเพื่อปลดปล่อยการสาปแสงที่ตกถึกดินดอนตอนหญ้าบ้านเมืองของพวกเขาน้อยพวกเขาน้อยสั่งทำลายการขับไปบูชาสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าแท้จริงนำเอาการสาปแสงไปสู่คนทั้งหลายที่ขับไว้พวกมันพวกเขาได้สั่งทำลายวิญญาณความอาธรรมที่มันซาตานผีปีศาจให้สุกยุ่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้เฮ็ดต่อสู่ความสอบธรรมต่อสู่อำนาจของพระเจ้าพวกเขาน้อยสั่งทำลายกิจการสัวให้ของมันซาตานและผีปีศาจให้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าสั่งยุติยับยั้งวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายวิญญาณค้าขายยาเสพติดวิญญาณฆ่ามนุษย์วิญญาณยินสู้วิญญาณหักคมเพศพวกขน้อยสั่งทำลายโซ่แห่งผีมารที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้ได้ยินข่าวประเสริฐพวกขน้อยประกาศว่าโซ่แห่งผีมารได้ถูกทำลายแล้วบัดนี้ให้ข่าวประเสริฐของพระองค์ลงไปถึงทุกคนเพื่อให้เขาตัดสินใจที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากอำนาจสัวให้ของมารซาตานและผีปีศาจให้พวกขน้อยประกาศสิ่งเหล่านี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศรับเอา
สิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาในโลกนี้สำหรับมวลมนุษย์ทั้งหลายสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดพวกขน้อยประกาศลึบล่างวิญญาณคนเจ็บไข้ได้ป่วยในทำกลางผู้สอบธรรมและผู้รับใช้ทั้งหลายที่ยังเจ็บป่วยอยู่ในเวลานี้อาจารย์ปูโรมีอาจารย์หันษาอาจารย์สมศรีผู้ปกครองกิตพรนักต้นก็น้อยพวกขน้อยสั่งว่าวิญญาณคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่รบกวนคนเหล่านี้ต้องยุติกิจการของพวกมัน1เปโตรบท2ข้อ24ด้วยบาดแผลขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กางแขนคนเหล่านี้ดีเป็นปกติแล้วพวกขน้อยประกาศพระเมตตากรุณาของพระองค์ลงเหนือคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยย่นโรคระบาดโควิด19ที่นอนอยู่โรงพยาบาลที่ถูกกักตัวอยู่บนใดบนหนึ่งในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าให้เขาเห็นการเยียวยาปิ้นปัวเฉพาะผู้ใดเอื้อนออกพระนามชื่อของพระองค์ให้เขาได้เห็นการโผดสวยทันทีพวกขน้อยประกาศลึบล่างวิญญาณแห่งความตายจากคนเหล่านี้ให้หมดไปพวกขน้อยพร้อมกันหับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้พวกขน้อยสั่งลึบล่างหนีศีลของคนสอบธรรมให้หมดไปและสั่งว่าคนอาธรรมที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติเอาเงินคำของผู้สอบธรรมไปใส่ต้องส่งคืนมา2เท่าตัวในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยประกาศไสยชนะเหนือสิ่งโสหายเหนือโรคระบาดโควิด19เหนือปัญหาอื่นๆที่คุกคามชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรนานาประการที่พงนำลงมานั้นเกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยประกาศพระพรแห่งความปลอดภัยความสมศรียินดีและสันติสุขเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำพักรัฐตั้งแต่ขันถึงสูงสุดลงถึงขันหักฐานให้พึ่งมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวมีสติปัญญาพิเศษเพื่อต่อสู้กับสิ่งโสหายเป็นต้นโรคระบาดโควิด19ไสยชนะก็เป็นของเพิ่นอย่างเด็ดขาดพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์จะต้องประกาศไปในทั่วโลกถึงทุกชนชาติชนเผ่าถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากบาปกรรมปลดปล่อยจากเวรกรรมปลดปล่อยเขาจากเคราะห์กรรมปลดปล่อยเขาจากบึงไฟนรกเมื่อจากโลกนี้ไปพวกขน้อยประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยได้กล่าวมานี้เป็นจริงแล้วพวกขน้อยบ่ลืมคือถึงพี่น้องคณะศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแขวงที่กำลังรวมภาวนาอธิษฐานกับพวกขน้อยในเวลานี้ให้พระเจ้าประทานพระพรให้เป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดและให้พระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นบ่ขาดบ่เขินอาหารการกินการดำรงชีวิตให้ปลอดภัยให้พงจัดหาให้พวกขน้อยประกาศสันติสุขลงเหนือพวกเพิ่นทุกคนจึงภาวนาอธิษฐานและประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยพร้อมกันประกาศไปนั้นเกิดเป็นจริงแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์
พระเยซูคริสต์เจ้าสรรเสริญพระองค์นมัสการพระองค์พระบิดาเจ้าข้าในโอกาสตอนเช้าวันนี้สื่นสมยินดีในชีวิตแนวคิดของพวกมุขคนทั้งหลายที่ได้ยินเสียงของพระองค์ผ่านผู้รับใช้ของพระบิดาเจ้ามาถึงผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์มาถึงลูกใช้ลูกสาวของพระองค์พระพรของพระองค์เป็นจริงในชีวิตมุขน้อยประกาศว่ามุขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคำภาวนาอธิษฐานเมื่อกี้นี้และทุกถ้อยทุกคำที่ได้ห่วมกันอธิษฐานนั้นปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าของลูกชายลูกสาวของพระองค์ตั้งแต่พงศาลีจนฮอดอัตปือและอยู่ในโลกนี้ทุกทีทุกบ่อนรวมทั้งเข้าไปในบรรดาท่านผู้นำตั้งแต่ขันเทิงจนฮอดขันท้องถิ่นหากฐานให้ได้รับพระพรเหมือนกันสำหรับพระคำของพระองค์สิ่งที่มุขน้อยได้ยิน ได้ฟังพระองค์ประกาศวันนี้ก็คือให้มุขน้อยกล้าหาญที่จะก้าวออกไปกับพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าขาพระผู้ช่วยที่หักเสิร์นพระองค์นำมุขน้อยที่ก้าวออกไปเสิร์นพระองค์สถิตอยู่กับพวกมุขน้อยอีกเหมือนเดิมตามพระสัญญาที่บอกว่าจะอยู่กับมุขน้อยทั้งหลายทุกๆวันจนสิ้นโลกนี้นั้นเป็นจริงเป็นจริงเพื่อพวกมุขน้อยทั้งหลายจะสำเร็จในขณะที่ก้าวออกไปนั้นพระพรของพระองค์สร้างประเสริฐหลายสำหรับวันนี้มุขน้อยจึงพากันน้อมรับด้วยใจโมทนาและขอบพระคุณพระองค์ประกาศรับเอาพระพรสำหรับชีวิตมุขน้อยทั้งหลายทุกๆคนในพระนามพระมหาเยซูเจ้าอาเมนขอให้พระพรสันติสุขฤทธิ์เดชอำนาจความปลอดภัยในชีวิตจงสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนที่เขารวมการนมัสการและการภาวนาอธิษฐานในวันนี้เขาจะพบกันอีกมืออื่นเนาะเป็นมือสุดท้ายของอาทิตย์นี้